Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักสอนลูกเรื่องความยุติธรรมผ่านการเล่าเรื่องสำหรับเด็กๆที่เพิ่งเห็นโลกภายนอกไม่มากเท่าไหร่นักคงจะเป็นการยากนะคะที่จะเข้าใจความหมายของความยุติธรรมซึ่งนักปรัชญาได้ตีความมาหลายต่อหลายร้อยปีค่ะความยุติธรรมเนี่ยนะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรมความสมเหตุสมผลกฎหมายความเท่าเทียมกันตามกฎหมายซึ่งว่าด้วยสิทธิพลเมืองของประชาชนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติเพศรสนิยมทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศเหล่ากำเนิดสีผิวชาติพันธุ์ศาสนาความพิการอายุความยากดีมีจนและลักษณะประการอื่นการยกตัวอย่างด้วยการเล่าเรื่องจึงเป็นหนึ่งวิธีที่จะทำให้เด็กๆได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะวันนี้มัมสเตอร์นะคะมีแนวทางการสอนลูกเรื่องความยุติธรรมมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันค่ะแนวทางแรกนะคะยกตัวอย่างเรื่องราวในชีวิตประจำวันเรื่องใกล้ตัวอย่างกิจกรรมกีฬาสีที่โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนำมาหยิบยกความยุติธรรมที่ดูเป็นเรื่องนามธรรมมาอธิบายให้ลูกเข้าใจได้ง่ายนะคะว่ากีฬาสีต้องมีกรรมการที่คอยตัดสินว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดทีมไหนได้แต้มหรือทีมไหนแพ้ชนะตามกฎกติกาของกีฬาแต่ละชนิดดังนั้นในสังคมเราก็ต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นเช่นกันค่ะแนวทางต่อมาค่ะพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมืองแน่นอนว่าคนทั้งบ้านนั่งดูข่าวด้วยกันคุณพ่อคุณแม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าเหตุการณ์เช่นอุบัติเหตุจะไม่เกิดถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมายในเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะมีโทษตามมาและเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความสงบสุขในสังคมการยกตัวอย่างเรื่องที่ดูเป็นนามธรรมนะคะอย่างเรื่องความยุติธรรมผ่านการเล่าเรื่องเนี่ยสามารถทำให้เด็กๆ เข้าใจหลักการของความยุติธรรมได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะวิธีต่อมาค่ะนิทานคุณธรรมและการ์ตูนนิทานเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนหรือแม้แต่สัตว์ต่างๆในป่าก็สามารถสอนเรื่องความยุติธรรมได้โดยให้เด็กซึมซับเรื่องความยุติธรรมผ่านความเพลิดเพลินและจินตนาการโดยมักจะมีตัวเอกก็คือนางเอกหรือพระเอกในเรื่องที่คอยอยู่เคียงข้างความถูกต้องและมีคุณธรรมอยู่เสมอค่ะวิธีต่อมาค่ะการคุยเรื่องชีวประวัติของบุคคลสำคัญยกตัวอย่างบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดความยุติธรรมให้ลูกฟังนะคะอย่างเช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงดำเนินการปฏิรูปศาลไทยโดยปรับปรุงให้ศาลมีอิสระในการพิจารณาคดีพิพากษาคดีการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลนี้เองนะคะทำให้ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยทรงเป็นต้นราชสกุลระพีเรื่องราวชีวประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้ลูกได้เห็นได้เข้าใจถึงความยุติธรรมได้มากขึ้นค่ะอีกวิธีหนึ่งค่ะเรื่องราวของคนรู้จักหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวที่มีเรื่องความยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็เล่าให้ลูกฟังได้หรือจะเป็นเรื่องราวของญาติพี่น้องที่มีอาชีพเป็นทนายความเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาเรื่องเหล่านี้นะคะเล่าให้เด็กๆได้เข้าใจให้เขาฟังว่าคนที่ผดุงความยุติธรรมโดยใช้กฎหมายบ้านเมืองยังมีอยู่จริงค่ะและไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าจะรวยหรือจะจนทุกคนก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและได้รับความยุติธรรมเท่ากันค่ะหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก